น้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วฮะกับพี่เฟนออนมีมานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องจากการที่เราเนี่ยได้เตรียมตัวสอบ วันนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าน้องได้ดูนะครับนั่นหมายความว่าเรานะฮะกำลังเข้าสู่การสอบแข่งขันสอบเข้าม .1 น,น,นั่นเองครับซึ่งน้องๆป .6 ห,หลายหลายคนนะฮะก็คงจะมีโรงเรียนเนี่ยที่น้องคิดไว้อยู่ในหัวใจนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนในฝันนะฮะเป็นโรงเรียนที่น้องเนี่ยอยากจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นและความฝันนั้นจะเป็นจริงได้น้องครับ แน่นอนฮะมันจะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนั่นก็คือการที่เราเข้าใจและทําข้อสอบได้นั่นเองและถ้าน้องทํามันได้ครับความฝันที่น้องคิดไว้มันจะเป็นจริงในไม่ช้านั่นเองครับวันนี้ฮะพี่ได้เอาข้อสอบตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ตัวอย่างข้อสอบโลกและดารศาศาสตร์เอามาย้ำกันครับน้องและก็เอามาเป็นตัวอย่างให้น้องได้ดูครับและพี่จะแสดงวิธีทำอย่างรวดเร็วให้น้องได้เห็นว่าถ้าข้อสอบมันออกแบบเนี้ย เราจะสามารถพิชิตข้อสอบได้อย่างไรและถ้าน้องพร้อมนะฮะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1ฮะเขาบอกว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งครับน้องเขาไม่ได้บอกฮะว่าเป็นดาวอะไรแต่ดาวนี้ไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มดาวและตอนกลางวันนะฮะมีอุณหภูมิสูงถึง88องศาโรเมอร์แต่ในตอนกลางคืนครับวัดอุณหภูมิได้ลบ0อองศาเซลเซียสโจทย์ถามเลยครับ แสดงว่าอากาศณตอนกลางวันเนี่ยและอากาศตอนกลางคืนของดาวดวงนี้นะครับมีอุณหภูมิต่างกันเท่าไรข้อสังเกตนะครับมีหลายคนฮะเอาร้อยกับไอ8เนี่ยเอามาลบกันเลยซึ่งถ้า,าน้องมาลบกันเลยแบบนี้พี่บอกได้เลยครับน้องผิดแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะถ้าน้องสังเกตน้องจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่โจทย์ให้มาตอนกลางวันนั้นให้มีหน่วยเป็นองศาโรเมอร์แต่ตอนกลางคืนนั้นให้หน่วยเป็น องศาเซลเซียสเวลาน้องจะหาผลต่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนนะครับน้องหาได้ครับแต่น้องต้องทําให้หน่วยของอุณหภูมินั้นมีหน่วยที่เหมือนกันซะก่อนดังนั้นครับพี่ก็เลยถามน้องกลับครับว่าแล้วเวลาพี่พูดถึงอุณหภูมิในโลกนี้น้องรู้ไหมครับว่าในโลกนี้เนี่ยเราใช้อุณหภูมิกันนะครับอย่างหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่ระบบ คำตอบคือเราใช้ทั้งหมด4ระบบครับระบบที่1ครับนั่นก็คือองศาเซลเซียสประเทศไทยของเราชอบใช้ฮะสก็คือองศาโลเมอร์3ก็คือองศาฟาเรนไฮ์และ4ก็คือเคลวินนั่นเองโดยที่เคลวินน้องจําไว้นะฮะอย่าปล่อยไก่ใช้คําว่าองศาเคลวินเคลวินจะเป็นหน่วยอุณหภูมิเดียวครับที่ใช้เคลวินตรงไปตรงมาและทั้ง4ระบบนี้มันมีความสัมพันธ์กัน,นครับ และถ้าน้องอยากรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นพิสูจน์มาจากไหนอยากให้น้องกลับไปทบทวนครับแต่วันนี้พี่ขอยกความสัมพันธ์นั้นเอามาให้น้องได้ดูเลยครับว่า4หน่วย4ระบบนี้มีความสัมพันธ์กันโดยนะฮะองศาเซลเซียสส่วน5นะครับจะมีค่าเท่ากับองศาโลเมอร์ส่วน4และมีค่าเท่ากับองศาฟาเรนไฮ์ลบ32ส่วน9นะครับและมีค่าเท่ากับ เคลวินลบ273นะครับส่วน5นั่นเองน้องตีกรอบไว้เลยครับนี่คือ4อุณหภูมิ4ความสัมพันธ์ซึ่งน้องจะต้องเห็นและน้องจะต้องท่องได้นะครับถ้าน้องได้เรียนในเนื้อหานะครับพี่จะมีการพิสูจน์ว่าสูตรเนี่ยมันมาได้อย่างไรแต่คลิปนี้บอกตัวไว้ก่อนนะฮะมันเป็นการเฉลยข้อสอบพี่ขอยกตัวอย่างสูตรมาให้เลยและในความ ข้อสอบจริงที่น้องเจอน้องต้องจําสูตรนี้แล้วยกมาเลยนะใครไปพิสูจน์สูตรนี้ใจนะให้ห้องสอบนะน้องไม่ต้องทําข้ออื่นเลยนะฮะเพราะอันนี้น้องต้องจําให้ได้และถ้าน้องจําได้สิ่งที่ข้อสอบบอกมาก็คือว่าณตอนกลางวันครับค่อยๆไล่มาะฮะณตอนกลางวันหรือเป็นดย์ละกันถูกไหมครับเราก็จะมาดูกันครับว่าณตอนกลางวันเนี่ยถ้าพี่เขียนอุณหภูมิออกมานะครับหน่วยที่1ก็คือองศาเซลเซียสองศาโรเมอร์ นะครับองศาฟาเรนไฮน์และก็เควินชัดเจนนะพีต่ตีตารางไว้สักนิดๆน,นะฮะให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพอย่างชัดเจนน้องจะเห็นได้ว่าข้อสอบฮนะบอกมา1ตัวครับนั่นก็คือองศาโลเมอร์ว่ามันมีค่าเท่ากับ88เคลีย์ใช่ป่ะ4ระบบนี้นะครับโจทย์บอกมาระบบหนึ่งฮนะนั่นก็คือองศาโลเมอร์เท่ากับ88แและถ้าน้องดูจากสูตรครับ เมื่อน,น้องเนี่ยรู้องศาโรเมอร์เคลียใช่ปะน้องก็ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับดูนะหาองศาเซลเซียสใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้หาองศาฟาเรนไฮต์ใช้ความสัมพันธ์ตรงน,งาาน,น,รงนี้หาเควินและถ้าน้องเอา8ปไปแทนหา C หา F หา K คคำตอบที่น้องได้พี่ฝากน้องลองไปคิดนะครับพี่ไกด์ไลน์ให้แบบนี้สิ่งที่น้องได้ออกมาก็คือว่าน้องจะได้องศาเซลเซียสนะครับคิดออกมาเลยนะฮะ น้องจะได้110องศาเซลเซียสครับและถ้าน้องหาองศาฟาเรนไฮน์นะครับน้องจะได้2 3 0และถ้าน้องหาเคลวินนะครับน้องจะได้383เคลวินนี่คือณนะตอนกลางวันนะถูกว่าหลังจากนั้นครับน้องก็ไปดูว่าพี่เฟนคะแล้วตอนกลางคืนล่ะครับในช่วงที่เป็นไหนนะครับน้องก็ไปดูฮะข้อสอบมันให้องศาเซลเซียสมานั่นก็หมายความว่าข้อสอบให้ลบร้อย 80องศาเซลเซียเสียดหน้าที่น้องคืออะไรคะก็โจทย์ให้องศาเซลเซียสตัวนี้มาใช่ปะน้องก็ไปคำนวณจากความสัมพันธ์นี้หาองศาโลเมอร์หาองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็หาเคลวินจากสูตรนี้อีกรอบหนึ่งและถ้าน้องลองไปแทนค่าปุ๊บนะฮะสิ่งที่น้องได้ออกมาคือน้องจะได้ลบ144องศาโรเมอร์ได้ลบ292องศาฟาเรนไฮน์และได้93เคลวิน ชัดเจนใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับพอน้องได้อุณหภูมิทั้ง4ระบบทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนโจทย์ถามว่าไงนะอุณหภูมินั้นต่างกันเท่าไหร่น้องก็เอามาหาเลยฮะการต่างของอุณหภูมิหรือเดลต้าทีนั้นน้องก็เอาช่วงกลางคืนนะครับกับช่วงกลางวันทําไมกันครับลบกันครับโดยที่อุณหภูมิที่สูงกว่าคือตอนกลางวันใช่ป่ะน้องก็ตั้งกลางวันขึ้นก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้คําตอบมันเป็นบวกแล้วก็ลบในช่วงตอนกลางคืนครับ เอาเดลบไหนและถ้าน้องเอาร้อยลบกับลบร้อยน้องจะได้คำตอบคือต่างกัน290องศาเซลเซียสถูกไหมครับเอา88ลบกับลบร้อยน้องจะได้232องศาโรเมอ์เอา230ลบกับลบ2องเน้องจะได้523องศาฟาเรนไฮและเอา383แปลบเก น้องจะได้290เคลวินโจทย์ถามครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องและถ้าน้องสังเกตนะฮะถ้าน้องสังเกตข้อที่ถูกต้องนั้นจะเป็นข้อที่จะเป็นข้อที่3ครับเพราะมันจะต่างกันฮะในหน่วยของเคลวินน้องดูนะฮะในหน่วยของเคลวินนะครับต่างกันอยู่2 0 9 290ซึ่งข้อที่3นั้นเขากล่าวไว้ถูกต้องฮะข้อนี้เลยตอบข้อ เลยตอบข้อ3ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องสังเกตน้องดูตารางเวลาที่ลันอยู่ในคลิปนี้น้องจะเห็นได้ว่าพี่เสียเวลาไปประมาณเกือบ8นาทีฮะและ8นาทีที่พี่เสียเวลาไปเนี่ยนะพี่ไม่ได้คำนวณให้น้องดูด้วยพี่ไปคำนวณมาแล้วครับพี่ยอมรับเลยพี่ยังใช้7นาทีอะ นั่นหมายความว่าถ้าข้อนี้มันออกจริงนะพี่บอกน้องไว้เลยครับพี่ทําให้น้องไกด์ไลน์ให้น้องเห็นแต่ถ้าข้อนี้ออกข้อสอบจริงพี่แนะนําให้น้องข้ามข้อนี้ไปก่อนในภาพออกใช่ป่ะเพราะเราใช้เวลาในการคิดข้อนี้ค่อนข้างมากเคลียร์ใช่ไหมฮะหรือถ้าจะเอาให้มันเร็วกว่านี้พี่แนะนํานะครับให้น้องเนี่ยเทสชอยทีละชอยไปเลยครับเคลียใช่ป่ะน้องก็ไปเทสเลยว่าหอ่ะมันถูกไหมถูกป่ะ แต่ถ้าชอยข้อไหนมันไม่มีเนี่ยน้องก็ไม่ต้องไปคิดึกภาพออกใช่ปะน้องก็หาได้ครับว่าองศาเซลเซียสมันต่างเท่าไหร่องศาโลเมอร์มันต่างเท่าไหร่ถือว่าแต่ถ้าน้องไปเทสเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าคนที่ออกชอยเนี่ยก็โหดร้ายมากถูกไหมฮะน้องดูระบบที่มันออกให้ทั้งสช้อยดิมันมีทั้ง4ี่ระบบอะแปลว่าข้อเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะเทสทั้งทั้งหมดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ข้อนี้ถือว่าไม่ยากแต่เป็นข้อที่ เสียเวลาชัดเจนนะและถ้าน้องเข้าใจข้อนี้พี่ถามน้องอีกนิดนึงสิน้องคิดว่าไอ้ดาวเคาะดวงเนี่ยมันน่าจะเป็นดาวเคาะดวงใดและมันมีดาวเคาะดวงไหนที่คล้ายกับดาวเคาะดวงนี้ดาวเคาะอะไรนะที่ตอนกลางวันมีอุณหภูมิสูงและตอนกลางคืนนั้นเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่ต่ำมากแปลว่าเป็นดาวเคาะที่มีอุณหภูมิเนี่ยต่างกันสองขั้วและถ้าน้องนึกไม่ออกนะครับพี่จะเฉลยให้น้องดูก็คือว่าดาวเคาะดวงนี้ มันมีโอกาสที่จะเป็นดาวดาวพุธนั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะดาวพุธเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองช้ามากและถ้าน้องลองจินตนาการนะมันหมุนรอบตัวเองช้ามากนั่นหมายความว่าณตอนกลางวันของมันเนี่ยก็จะยาวนานมากตอนกลางคืนของมันก็จะยาวนานมากเพราะมันหมุนรอบตัวเองช้ามันเลยทําให้ฝั่งหนึ่งอ่ะรับแต่แสงอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้รับแสงอาทิตย์ทําให้ฝั่งที่รับแต่แสงอาทิตย์นั้นเป็นฝั่งที่ร้อนจัด ส่วนฝั่งที่หันหน้าหนีดวงอาทิตย์นั้นเป็นฝั่งที่เย็นจัดดาวพุธเลยเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพอากาศเนี่ยแตกต่างกันสองขั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งเย็นฮะดาวพุธเลยได้รับฉายาว่าเขาคือเตาไฟแช่แข็งนั่นเองนะครับตามที่น้องหลายคนเนี่ยได้เคยศึกษาและก็เคยเรียนมาแต่สิ่งวันนี้เป็นพิเศษครับพี่จะแถมให้ดาวพุธเนี่ยแม้ว่าจะทำไมฮะหมุนรอบตัวเองช้ามากแต่น้องรู้ไหมครับ มันเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแปลว่าแม้ว่ามันจะหมุนรอบตัวเองช้ามากแต่มันสามารถโครจรรอบดวงอาทิตย์ได้เร็วมากนั่นเองนี่คือสิ่งที่ต่างกันครับเคลีย <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะและการที่มันหมุนรอบตัวเองช้ามากแต่การโครจรรอบดวงอาทิตย์นั้นเร็วจัดดาวพุธเลยได้รับฉายาอีกหนึ่งฉายาครับว่าเขาคือเทพเจ้าผู้สงสารทำไมต้องเป็นเทพเจ้าผู้สงสารครับ น้องก็ลองนึกถึงเคอรี่น้องก็ลองนึกถึงไปสณีฮะสมมุติว่า,เ,าเราแข่งกันนะฮะใครที่สามารถส่งข้อความส่งเอกสารได้เร็วกว่าอันนั้นก็จะครองเบอร์หนึ่งในการส่งสารนั่นเองเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยสำหรับพี่ พี่จะเรียกเขาว่าเทพเจ้าเคอรีรีเพราะอะไรฮะเพราะดาวพุธนั้นสามารถที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เร็วจัดเหมือนเป็นคนที่ส่งสารได้เร็วมากและเขาก็คือเทพเจ้าผู้ส่งสารหรือพี่เฟนตั้งว่าเทพเจ้าเคอร์รีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนี้ก็ใช้เวลามากนิดนึงครับเพราะในข้อสอบจริงก็ต้องใช้เวลากับข้อนี้พอสมควรนะครับต่อไปฮะน้องพอน้องจบข้อที่1เสร็จปุ๊บ เราลองไปดูข้อที่2บางข้อใช้เวลาเยอะจัดบางข้อก็ใช้เวลาน้อยจัดเช่นเดียวกันครับแปลว่าข้อสอบเราทุกวันนี้ขายดาวพุดมากตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยต่างกันอย่างฟ้าเหวเลยนะฮะต่างกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างข้อที่2ครับเขาบอกว่าสนามโน้มถ่วงที่ประเทศไทยครับมีค่า9.72นิวตันต่อกิโลกรัมนะครับขณะที่สนามโน้มถ่วงเนี่ยที่ประเทศอังกฤษ มีค่า9.80นิวตันต่อกิโลกรัมพูดนี้ง่ายๆคือลักษณะของสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันก็คือค่า g นั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าพี่คิดอธิบายน้องง่ายๆนี่คือค่า g ที่ประเทศอะไรครับที่ประเทศไทยถูกไหมฮะส่วนข้างล่างสีเขียวตรงนี้มันคือค่า g ที่ประเทศอังกฤษถูกไหมฮะอังกเลถ้าพี่เฟนนำลูกบาสมวล500กิโลกรัม ถูกไหมฮะลูกบาศก็คือก้อนกลมๆแบบนี้นี่คือลูกบาศถูกไหมฮะถ้าพี่จัจินตนาการภาพและลูกบาศนี้ก็มีมวล5้0กิโลกรมัมเคลใช่ป่ะนําไปชั่งที่สองประเทศนี้ประเทศแรกก็คือชั่งที่ประเทศไทยถูกไหมฮะและประเทศที่2ก็คือชั่งที่ประเทศอังกฤษ,กษซึ่งมีค่าจีต่างกันข้อสอบถามครับมวลเนี่ยจะต่างกันกี่กิโลกรมัม มวลจะต่างกันกี่กิโลกร,รมัมน้องเชื่อไหมครับข้อสอบข้อนี้ถ้าออกมาจริงนะจะมีคนเนี่ยค้นประเทศตอบผิดครับและพี่เชื่อว่าถ้าน้องแอบคิดด้วยตัวเองในใจตอนเนี้ยน้องอาจจะควาข้อที่ผิดก็เป็นได้เพราะอะไรครับเพราะหลายคนเนี่ยได้คำถามว่าเอ้ยมวลจะต่างกี่กิโลกร,รัมนะน้องครับหลายคนไปหาน้ำหนักที่ช่างได้ในประเทศไทย ไปหาน้ำหนักที่ช่างได้ในประเทศอังกฤษแล้วก็เอามาลบกันแล้วปรากฏว่าพอลบกันปุ๊บเฮ้ยมีชอยเว้ยพอยห็นภาพใช่ป่ะแต่ถ้าน้องโฟกัสคำถามนี้ดีๆน้องดอกจันลงไปฮะสองดอกเลยให้ไปสองดอกเลยโจทย์ถามว่ามีมวลต่างกันกี่กิโลกรัมครับเวลาพี่พูดถึงมวลเนี่ยมวลก็คือสสารสสารก็คือสิ่งที่จับต้องได้มีตัวตนฮะคำถามคือตอนที่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็คือลูกบาศ เกตใช่ปะแต่พอไปอยู่ในประเทศอังกฤษนี่ก็คือลูกบาสลูกเดิมถูกไหมครับลูกบาสไม่ได้โดนตัดครึ่งลูกบาสไม่ได้ใหญ่ขึ้นลูกบาสไม่ได้ย่อส่วนลงโดยแบบแอนด์แมนถูกไหมฮะลูกบาสก็ยังเป็นลูกเดิมและถ้ามันเป็นลูกเดิมมันก็มีเนื้อสารเหมือนเดิมมวลที่เคยมีค่า500ก็ต้องมีค่า500เช่นเดิมครับ แปลว่าข้อนี้ถามว่าต่างกันกี่กิโลกร,รัมคําตอบคือไม่ต่างกันเลยครับหรือคําตอบนั้นก็คือศูนกิโลกร,รัมนั่นเองพี่ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพี่เฟนเนี่ยนะพี่เนี่ยนะพี่มีมวล60สกิโลกร,รมัมนึกภาพอ,ออกใช่ไหมฮะพี่มีมวล60สิกิโลกร,รัมนะพี่มีมวลน้อยกว่าลูกบาสข้อนี้อีกลูกบาสข้อนี้นะมีมวล5้ารอกิโลกร,รมัมเป็นลูกบาสท,ที่ไม่มีใครเล่นได้ในโลกนี้พอเห็น5าใช่ไหมฮะเพราะเป็นลูกบาสท,ที่ โคตรลุกบหหนักมากนะฮะแต่ม่ต้องซีเรียสน,นะโจมันแต่งขึ้นมาแบบโอเวอร์เรนเจอร์นะฮะพี่เฟนเนี่ยมีมวล60กิโลกร,รมัมถามว่าถ้าพี่เฟนเนี่ยนั่งยานอาวกาศขององค์การนาซาไปเหยียบผิวดวงจันทร์และพี่เฟนเนี่ยเป็นมนุษย์คนล่าสุดที่จะไปได้ไปเหยียบผิวดวงจันทร์คำถามคือตอนที่พี่เฟนอยู่บนโลกมีมวล60กิโลกร,รมัมพอพี่เฟนนั่งยานอาวกาศไปที่ดวงจันทร์พี่เฟนมีมวลเท่าไหร่ หลายคนบอกอุย้ยพี่เฟนจะมีมวลน้อยลงครับเพราะดวงจันทร์เนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงน้อยใครคิดแบบนี้น้องคิดผิดนะครับเพราะคําตอบที่แท้จริงคือพี่เฟนมีมวลเท่าไรบนโลกถูกไหมฮะถ้าพี่เฟนนั่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์ได้ทันทีทันใดเนี่ยนะพี่เฟนก็ต้องมีมวลเท่าเดิมครับตัวของพี่เฟนมีขนาดไหนพี่ก็มีขนาดเท่าเดิมกรามของพี่ใหญ่เท่าไหนกรามพีก็เท่าเดิมเคลียร์ใช่ปะ พี่เคยสูงเท่าไหนพี่เคยมีพุงแบบไหนพี่ก็ยังมีพุงเหมือนเดิมถ้าพี่สามารถวาร์ปไปที่ดวงจันทร์ได้ทันทีนะพอเห็นภ่าใช่ไหมครับแปลว่ามวลน,นั้นเป็นสิ่งที่คงเป็นสิ่งที่คงที่และอะไรล่ะครับพี่เฟนที่มันจะเปลี่ยนแปลงคําตอบคือสิ่งนั้นเขาเรียกว่าน้ําหนักครับและถ้าน้องดูความสัมพันธ์เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าน้ําหนักมีค่าเท่ากับมวลคูณ G ีเคลียรใช่ปะถ้ามวลก้อนนี้เป็นค่าคงที ชัดเจนใช่ไหมครับแปลว่าน้ำหนักก้อนนี้ถ้าน้องสังเกตนะมันจะมากหรือน้อยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะมันจะขึ้นอยู่กับค่าจีหรือค่าสนามโน้มถ่วงหรือค่าความเร่งโน้มถ่วงนั่นเองถ้าน้องไปอยู่บนดาวที่มีค่าจีมากน้องจะมีน้ำหนักมากถ้าน้องไปอยู่บนดาวที่มีค่าจีน้อยน้องจะมีน้ำหนักน้อยภายใต้น้องมีมวล เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2เลยตอบข้อที่ข้อที่1ได้เลยเคลียนะเพราะฉะนั้นผ่านไป2ข้ออย่างรวดเร็วนะครับต่อไปครับน้องข้อที่3ครับเขาบอกว่ามีแก้วอยู่3ามใบขนาดเท่ากันแต่บรรจุปริมาณน้ำในแก้วเนี่ยที่ต่างกันดังรูปเมื่อใช้ฮะเมื่อใช้ไม้รูปทรงเรียวและแข็งเคาะข้างแก้วข้อใดถูกต้อง ถูกไหมฮะเมื่อใช้รูปทรงเรียวพ,พี่รวบรวบสับเลยแล้วการภาษาไทยนะใช้ไม้รูปทรงเรียวพี่แปลงล่างไปเลยใช้ไม้เรียวโอเคนะถูกไหมฮะถ้าใช้ไม้เรียวของคุณครูที่โรงเรียนน้องเนี่ยมาเคาะที่ข้างแก้วข้อใดกล่าวถูกต้องน้องครับจริงๆไม่อยากจะสอนเลยข้อเนี่ยพี่อยากจะใช้ประสบการณ์ของน้อง ในการทำข้อนี้และจากประสบปการณ์นะฮะสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คือว่าถ้าน,น้ำน้อยหรือภาพออกใช่ไหมฮะคำว่าน้ำน้อยก็คือยกตัวอย่างเหมือนแก้วบีเนี่ยถูกไหมฮะเวลาน้องตีเข้าไปปึ๊บเนี่ยถูกไหมฮะแก้วนั้นจะทำไมครับจะสั่นด้วยความรวดเร็วครับพูดง่ายๆคือมันจะสั่นง่าย ถูกไหมฮะหรือพูดง่ายๆคือมันสั่นไวครับและถ้ามันสั่นไวแบบนี้ความถี่ของมันจะสูงครความถี่ของมันจะจะสูงครับและเมื่อความถี่ของมันสูงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสียงครับที่มีลักษณะนั้นเป็นเสียงเป็นเสียงแหลมฮะเป็นเสียงแหลมนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่วิเคราะห์จากประสบการณ์แต่ในทํานองกับการท่านองวิเคราะห์ท่านน้ําม,มันมีค่าเยอะ นะครับหรือว่านาม,มากเหมือนอะไรครับน้องเหมือนแก้วสีเป็นต้นเวลาน้องเคาะเนี่ยมันจะทำไมครับน้องมันก็จะสั่นช้าสิครับในภาพออกใช่ปะเพราะมันบรรจุน้ําอยู่เยอะถูกไหมฮะเมื่อมันสั่นช้ามันก็จะทําให้เกิดความถี่ต่ําและถ้ามันเกิดความถี่ต่ํามันจะทําให้เกิดเสียงเสียงทุ้มนั่นเองพี่ตีกรอบเล็กๆไว้ตรงนี้ครับนี่คือประสบการณ์นะครับนี่คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและพี่จะลองทำเสียงให้ดูครับถ้าน้ำน้อยนะถ้าน้ำน้อยนะแล้วพี่มีแก้วนะพี่ตีด้วยไม้เรียวนะเคาะเบาๆถ้าน้ำน้อยนะมันจะดัง,งถูกไหมฮะมันจะดัง,ตงแต่ถ้าน้ำเยอะนะมันจะดังตึง้งมันจะดังตึง้งเห็นรป่าน้องเห็นไหมฮะติง้งกับตึง้งความแหลมมันต่างกันครับความแหลมมันต่างกันเคลียร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่วิเคราะห์จากภาพ ถ้าพี่วิเคราะห์จากภาพและพี่วิเคราะห์ด้วยปริมาณน้ำนะครับพี่ขอวิเคราะห์ด้วยปริมาณน้ำน้องจะเห็นได้ว่าน้ำที่มีเยอะที่สุดคือน้ำสีรองลงมาคือน้ำเอและน้อยสุดคือน้ำบีเคลียใช่ไหมครับนี่คือวิเคราะห์ด้วยปริมาณน้ำแต่ปริมาณน้ำที่มาก มันจะแปรผกผันกับความอะไรนะฮะกับความทีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงตามความทีหรือความทุ้มกับความแหลมน้ำาีที่มากนั้นจะทำไมครับน้องจะเสียงจะเสียงทุ้มครับถูกไหมฮะจะเสียงทุ้มครับเพราะฉะนั้น C จะทุ้มกว่า A และ A นั้นจะทุ้มกว่า จะทุ้มกว่า B นั่นเองเคลียร์ใช่ไหมครับมันก็จะกลับกันและถ้าน้องสรุปด้วยกรอบสีเขียวข้างล่างนะครับสรุปด้วยกรอบสีเขียวข้างล่างน้องจะเห็นทันทีครับว่า C นั้นเนี่ยมีความถี่ต่ําสุดเสียงจะทําไมสุดครับเสียงจะทุ้มสุดถูกไหมฮะส่วน B นั้นมีความถี่สูงสุดเสียงจะทําไมคะเสียงจะแหลมที่สุดนั่นเองเคลียร์นะหลังจากนั้นน้องไปดูชอยฮะข้อ1นึ่เขาบอกว่า B เนี่ยนะ ให้เสียงทุ้มที่สุดผิดไหมครับผิดสิครับเพราะจากการวิเคราะห์ B ีนั้นเสียงทาไมสุดครับน้องแหลมที่สุดครับข้อ1พี่ตัดทิ้งเลยเคลียรนะต่อมาข้อที่สองครับข้อที่2เนี่ยแก้ว C ีให้เสียงที่มีความถี่ต่ําสุดจริงไม่จริงครับน้องก็ความถี่ต่ําสุดเสียงมันก็เลยทุ้มอะไรครับน้องทุ้มสุดดังนั้นข้อ2นั้นเลยเป็นข้อที่เลยเป็นข้อที่ถูกต้องร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ชัดเจนนะข้อที่2เลยเป็นข้อที่ถูกต้องร้อยล้านเปอร์เซ็น์ดังนั้นจบเลยครับถ้าน้องเจอข้อที่ใช่แล้วมั่นใจแล้วน้องครับน้องสามารถประหยัดเวลาได้ครับโดยการที่ m เมคชัวฝนและขามข้อถัดไปฮะโอเคนะน้องเปิดไปข้อที่4ครับอย่างรวดเร็วอันนี้พี่บอกอีกแล้วฮะไม่อยากสอน แต่มันเกิดขึ้นจากประสบะการณ์ครับเขาบอกว่าฉลากบนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีตัวเลขเขียนกำกับไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น18วัตต์220โวลต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดใช้ไฟฟ้าเปลืองที่สุดในเวลาที่เท่ากันหมายความว่าถ้าพี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดถ้าเปิดมัน1ชั่วโมงเท่ากันเครื่องไหนจะกินไฟมากกว่ากัน เครื่องไหนจะใช้ไฟฟ้าเปลืองกว่ากันคําตอบง่ายๆที่สุดครับเวลาเราจะไปดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสมมุติว่าเป็นหลอดไฟแล้วกันหลอดไฟดวงไหนกินไฟมากกว่าพี่วาดภาพประกอบให้น้องได้ดูครับเวลาน้องไปเดินห้างสปปรรพสินค้าน้องไปซื้อหลอดไฟอยู่2หลอดสมมุติให้น้องดูนะฮะน้องไปซื้อหลอดไฟอยู่2หลอดหลอดไฟ A กับหลอดไฟ B เคียนะหลอดไฟ A มันจะมีสลากครับคือสมมุตินะ60วัตต์220โวลต์หมายความว่าหลอดไฟให้กำลัง60วัตต์ใช้กับไฟ220โวลต์อันนี้เบสิกธรรมชาติกับอีกดวงหนึ่งครับมันคือหลอดไฟ100วัตต์ถูกไหมฮะแต่มันใช้กับไฟบ้าน220โวลต์เหมือนกันเพราะมันเป็นหลอดไฟที่ต่อในประเทศไทยอันนี้เมคชัว sure, ครับว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ใช้อยู่ที่220โวลต์ถูกไหมฮะน่าหมายความว่าเขาบอกน้องว่าน้องไปใช้กับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยที่ถูกต้องเคลียร์ใช่ไหมฮะคําถามคือเอาง่ายๆน้องคิดว่าหลอดไฟ A กับ B อ่ะดวงไหนถ้าน้องซื้อแล้วแพงกว่ากันแน่นอนสิครับดวงที่แพงกว่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นหลอดเป็นหลอด B ครับเพราะกําลังมันเยอะเคลียใช่ปะ น้องไปต่อไฟเข้าไปที่หลอดบีเนี่ยนะรับรองครับความสว่างจะอราถูกไหมฮะความสว่างจะอราแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความสว่างที่อรานั้นคือเมื่อสิ้นเดือนครับเตรียมตัวควักกระเป๋าตังค์แล้วหยิบแบ่งยี่สิบแล้วน้องก็ไปเคาะกับปุกอมสินจ่ายค่าไฟได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะย้องยิ่งสว่างมากน้องยิ่งกำลังเยอะน้องก็ใช้ไฟฟ้า เปลืองมากขึ้นนั่นเองเคลียร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจบเลยครับน้องแปลว่าเวลาเราจะดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเปลืองที่สุดตอบได้เลยครับเราจะโฟกัสที่กำลังไฟฟ้านะครับเราจะโฟกัสที่กำลังไฟฟ้าหรือกำลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองเคลียร์ใช่ไหมครับและถ้าน้องไปดูจากข้อข้อนี้ เตารีดเนี่ยมีกำลัง800วัตต์ถูกไหมฮะหลอดไฟมีกำลังพันวัตต์มอเตอร์ไฟฟ้า800วัตต์เครื่องทำน้ำอุ่น1,200วัตต์ถูกไหมฮะเครื่องไหนมีกำลังวัตต์สูงสุดครับคำตอบคือเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นหมายความว่าถ้าเปิดเตารีดหลอดไฟมอเตอร์เครื่องทำน้ำอุ่น,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 น1ชั่วโมงเท่ากันไฟฟ้าที่เปลืองที่สุดนั้นจะตกไปอยู่ของเครื่องทำน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่นครับเพราะกำลังวัดมันสูงแต่ถ้ากำลังวัดน้อยอย่างเตารีดกับมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะประหยัดกว่าเคลียร์ใช่ไหมฮะชะัดเจนใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเครื่องทำน้ำอุ่นน่ะพัน0วัตต์ดะถูกไหมฮะทำไมอะ่ะพี่มันแพงอะ่ะมันแพงทำไมผมต้องใช้แต่เวลาหน้าหนาวอะ่ะเวลาเราทำเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าน้องใช้วัตต์น้อยนะ น้องจะได้รับน้ําเย็นก่อนที่จะเป็นน้ําอุ่นึกภาพออกใช่ปะแปลว่ากว่าที่น้ํามันจะร้อนน่ะน้องอาจจะต้องทำไมฮะหนาวสั่นกับน้ําเย็นที่พุ่งออกมาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดน้องไปเสียตังค์ซื้อราคาแพงนิดนึงใช้กําลังสูงยอมเสียค่าไฟเยอะเป็นไงครับน้องเพียงแค่น้องเปิดอ่ะไม่กี่เสี้ยววินาทีนะน้ําที่พุ่งออกมามันก็ร้อนแล้วครับมันจะไม่ทําให้น้องเนี่ยเกิดอาการสั่นณตอนหน้าหนาวแต่หลายคนก็เถียงพี่เฟนนะพี่เฟนไม่ต้องซื้อแพงหรอกครับทําไมอะน้อง เพราะตอนหน้าหนาวเนี่ยผมไม่อาบน้ำอยู่แล้วครับพี่ด้วนะยฮะเพราะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีความสําคัญฮนะสำหรับกําลังไฟฟ้าที่ต้องไปดูชัดเจนนะสําหรับข้อดีสี่ต่อมาครับข้อที่ห้าน้องข้อเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าอยากให้น้องดูดีๆนะครับข้อนี้คือข้อที่ห้าอยากให้น้องดูดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ฮะ ข้อสอบถามว่าหลอดไฟ5หลอดถูกไหมฮะรูปวงจรข้อใดสว่างทุกหลอดหลอดไฟ5หลอดวงจรในข้อใดสว่างทุกหลอดน้องดูสิ่งนี้ดีๆครับนั่นก็หมายความว่าลองดูข้อที่1ก่อนก็ได้อันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบชัดเจนใช่ไหมฮะเมื่อน้องต่อวงจรแล้วเนี่ย สิ่งที่จะไหลเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับกระแสไฟฟ้าสามารถไหลเข้าไปได้ผ่านหลอดไฟได้มันก็จะทําให้หลอดไฟนั้นเนี่ยเกิดความสว่างและถ้าน้องสังเกตครับเมื่อกระแสไหลออกจากขั้วบวกเข้าไปนะครับมันจะผ่านหลอดไฟดวงแรกเขียรยใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอกันที่จุดนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะแปลว่าหลอดไฟดวงแรกเนี่ยเกิดความสว่างขึ้นมา100%ยร้ ถูกไหมฮะแต่พอมันมาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีสองทางเลือกครับทางเลือกที่หนึ่งคือตรงต่อไปทางเลือกที่สองคือลัดวงจรมาทางนี้ถามว่าถ้าน้องเป็นกระแสะไฟฟ้าน้องจะไปทางเลือกไหนน้องครับกระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันโคตรฉลาดมันจะไปทางเลือกที่ดีที่สุดความต้านทานน้อยที่สุดถ้ามันเลือกที่จะเลี้ยวขวานนะ มันต้องเจอกับความต้านทานในหลอดไฟอีกต้องสามดวงแต่ถ้ามันลงมานี่นะมันสบายโคตรเลยถูกไหมฮะมันก็สามารถที่จะลัดวงจรลงมาข้างล่างได้เลยและถ้ามันลัดวงจรลงมาข้างล่างปุ๊บมันก็เลี้ยวเข้าขั้วลบและจบเลยครับแปลว่าข้อที่1เนี่ยถ้าน้องสังเกตดีๆนะเป็นไงครับมันก็จะเลี้ยวลงมาปุ๊บถูกไหมฮะแล้วเข้าขั้วลบผ่านหลอดไฟตัวข้างล่างแล้วจบทําให้ไอ้สหลอดเนี่ย มันไม่มีกระแสไหลผ่านครับดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยสว่างแค่สองดวงครับจบชัดเจนนะลองมาดูข้อที่สองครับพี่เฟนถ้าข้อนี้กระแสก็ไหลออกจากขั้วบวกผ่านหลอดดวงที่1ถูกไหมฮะหลอดดวงที่1ก็เกิดความสว่างชัดเจนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีทางแยกออกไปได้สเส้นถูกไหมฮะก็คือเส้นนี้ เส้นนี้เส้นนี้หรือเลือกที่จะตรงใบเคลียรใช่ไหมฮะพี่บอกแล้วว่ากระแสมันฉลาดถูกป่ะถ้ามันเลือกเส้นซ้ายมันต้องเจอตัวต้านทานเลือกเส้นกลางเจอตัวต้านทานเลือกเส้นขวาเจอตัวต้านทานดังนั้นมันเลือกที่จะลัดวงจรไปขวาสุดเลยครับแล้ววิ่งผ่านตัวข้างล่างเข้าควลบแล้วคบวงจรแปลว่าข้อที่สองนั้นมันก็จะผ่านแค่สองหลอดไม่ผ่านสามหลอดนี้ ชัดเจนใช่ไหมครับเคลียนะดังนั้นข้อที่สองนั้นเลยไม่สว่างทุกรอดครับข้อที่สนี้ตัดทิ้งได้เลยครับไอ้สตัวนี้มันมีการครบวงจรเคลียใช่ปะ่ะแต่ไอ้หลอดนี้กับหลอดนี้เขาเรียกว่าต่อรอยถูกไหมฮะวงจรมันไม่ครบเห็นไหมครับมันไม่ครบถูกไหมฮะแปลว่ากระแสมันไหลไม่ครบลูปไอ้สองดวงเนี้ยมันไม่สว่างแน่แนแปลว่าข้อ3นั้นไม่ใช่เคลียใช่ไหมฮะ สุดท้ายมันก็เหลือแค่ข้อ4ี่สิครับพี่เฟมแต่ว่าข้อ4ผมดูแล้วเนี่ยผมดูไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องดูเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือน้องมีขั้วบวกน้องมีขั้วรบอยากจะให้น้องสังเกตสักนิดหนึ่งครับนั่นก็คือจุดนี้เคลียร์ใช่ไหมฮะจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้สังเกตนะน้องจะสังเกตได้ว่า ถ้าพี่โฟกัสให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับจุดสีแดงนี้นะครับแล้วก็จุดสีแดงตรงนี้ถูกไหมฮะระหว่างจุด2จุดนี้เนี่ยมันไม่มีตัวต้านทานใดเข้ามาอยู่ระหว่างมันเลยเคลียร์ใช่ปะ่ะแปลว่าถ้าทางไฟฟ้าเนี่ยเราจะถือว่า3จุดเนี่ยนะฮะมีทำไมคะน้องมีสักไฟฟ้าที่เท่ากัน พูดง่ายๆคือ3จุดเนี่ยในทางไฟฟ้าแล้วนะครับเขาจะมองมันเป็นจุดเดียวกันครับพอเห็นภาพใช่ไหมฮะเขาจะมองมันเป็นจุดเดียวกันครับแล้วมันเป็นยังไงครับพี่เฟนถ้าหนูมองมันเป็นจุดเดียวกันน้องดูสิ่งนี้ดีๆครับถ้ามันเป็นจุดเดียวกันครับนั่นหมายความว่าน้องดูดีๆนะถ้านี่คือแหล่งกําเนิดพี่วาดให้ดูประกอบกับภาพนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ มันก็ต่อไฟฟ้าขึ้นไปถูกไหมฮะสิ่งแรกที่มันเจอก็คือมันเจอหลอดไฟดวงที่1นึ่รก็คือก้อนนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วมันก็ต่อเนื่องออกไปอีกนิดนึงครับไปเจอจุดสีชมพูหรือสีแดงตามที่น้องเห็นเคลียใช่ปะ่ะถูกไหมฮะซึ่งจุดสีชมพูเนี่ยจากภาพเดิมมันคือ3ามจุดใช่ปะ่ะแต่ในทางไฟฟ้าแล้ว3มจุดเนี่ยคือจุดเดียวกัน ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจุดเดียวกันเสร็จปุ๊บพี่ก็รวบมันให้มันกลายมาเป็นจุดนี้เลยแต่ถ้าน้องสังเกตจากจุดสีชมพูเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหลอดบนวิ่งลงหลอดล่างแปลว่าหลังจากสีชมพูนี้ไปปุ๊บมันจะแยกออกมาเป็นกี่เส้นทางคะมันจะแยกออกมาเป็น2เส้นทางเคลียร์ใช่ไหมครับโดยเส้นทางบนนั้นนะครับน้องก็จะเจอกับหลอดบนก็คือก้อนนี้ถูกไหมฮะเส้นทางข้างล่าง น้องก็เจอเจอกับหลอดล่างเคลียใช่ป่ะหลังจากนั้นเมื่อกระแสมันวิ่งไปปุ๊บกระแสมันวิ่งไปปุ๊บมันก็จะมาเจอกันที่จุดเขียวตรงนี้ทันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิวาดภาพต่อเมื่อไอ้นี้วิ่งมาเมื่อไอ้นี้วิ่งมามันจะมาเจอกันที่จุดสีอะไรคะที่จุดสีที่จุดสีเขียวก้อนนี้นั่นเองชัดเจนใช่ไหมครับพอมันเจอกันที่จุดสีเขียวก้อนนี้ มันก็วิ่งไปต่อครับมันก็จะมาเจอกับหลอดไฟดวงที่สเคลียใช่ปะหลังจากนั้นจากหลอดไฟดวงที่4ี่ก็ไม่มีอะไรครับมันก็วิ่งกลับมาที่ขั้วลบถูกต้องไหมฮะวิ่งกลับมาที่ขั้วลบแต่ก่อนที่จะถึงขั้วลบน้องก็จะต้องผ่านกับหลอดไฟดวงที่ดวงที่หเคลียใช่ปะและก็เข้าสู่ขั้วลบเพราะฉะนั้นจากรูปวงจรข้อ4ี่วาดใหม่ครับ มันกลายมาเป็นรูปร่างและเมื่อกระแสวิ่งจากขั้วบวกผ่านดวงที่1แยกเป็น2เส้นนะครับผ่านดวงที่2แบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านดวงที่3แล้วก็รวมกันผ่านดวงที่4แล้วก็ไปวิ่งผ่านดวงที่5แล้วก็วิ่งเขา้าขั้วลบคบวงจรและเป็นแบบนี้แปลว่าหลอดไฟทั้ง5ดวงนั้นจะททำไมทั้งหมดคะจะสว่างทั้งหมดข้อนี้เลยตอบข้อเลยตอบข้อที่4นั่นเอง ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจพอสมควรนะครับและหลายคนเนี่ยก็ทำข้อนี้ผิดแต่ถ้าน้องวิเคราะห์ดีๆด้วยความเข้าใจข้อนี้จะไม่ใช่ข้อยากอีกต่อไปชัดเจนนะฮะและข้อนี้สามารถที่จะทำได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้พี่เลยตอบข้อเลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับจบแล้วฮะในส่วนที่เป็นทำไมครับ ฟิสิกและพี่จะเอาส่วนที่เป็นวิทยกายหรือโลกและดาราศาสตร์เนี่ยทิ้งทวนให้น้องอีกสักประมาณ2ข้อไม่เกินนะครับและถ้าน้องพร้อมน้องลองเปิดไปข้อที่6เลยครับโจทย์บอกว่าเวลาประมาณ24นาฬิกาของค่ำคืนหนึ่งเด็กหญิงจันครับมองเห็นดวงจันนะน้องดูนะเด็กหญิงจันเพนนะแต่ว่าชื่อเล่นเขาเขาก็คือจันนะ เด็กหญิงจันมองเห็นดวงจันนะฮะซึ่งเด็กหญิงจันเนี่ยพี่เชื่อว่าชื่อจีนของเขาเนี่ยคงจะมีชื่อว่าฉางเอ,อ๋อเด็กหญิงฉางเอ๋อก็แปลว่าเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันนะชื่อเดียวกับดาวเทียมฉางเอ๋อที่คนจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยส่งไปสำรวจด้านไกลของดวงจันหรือด้านมืดของดวงจันดาวเทียมนี้มีชื่อว่าฉางเอ๋อหรือเด็กหญิงจันนั่นเองนะครับ เห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นพ้นขอบฟ้าทิศตะวันออกพอดีเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นพ้นขอบฟ้าทิศตะวันออกพอดีคำถามครับคืนวันนั้นเนี่ยตรงกับวันใดหลายคนถามพี่เฟนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงน้องเชื่อป่ะในความเป็นจริงหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าน้องเข้าใจดาราศาสตร์น้องจะรู้ครับ และสิ่งที่น้องควรจะรู้ก็คือตรงนี้นี่คือโลกหนึภาพออกใช่ไหมฮะนี่คือโลกเขียนะและสิ่งที่โครจรอ,อยู่รอบโลกนั่นก็คือดวงจันทร์ถูกต้องไหมฮะและสิ่งที่ส่องแสงมาให้โลกกับดวงจันทร์นั่นก็คือดวงอาทิตย์พี่วาดภาพแบบนี้ให้น้องเข้าใจง่ายๆขวามือตรงนี้คือดวงอาทิตย์เลียนะละบายสีเหลืองละกันนะครับดวงอาทิตย์แบบนี้นะ ปื๊นนะฮะนี่คือดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมฮะโลกครับโลกพี่ขออนุญาตละบายสีฟ้าอ่าโลกของเราสีฟ้านิพภาพบอกใช่ไหมฮะนี่คือโลกของเรานะครับและนี่ก็คือจุดศูนย์กลางของโลกชัดเจนนะชัดเจนนะค่อยๆอธอิบายน้องไปทีละสเต็ปครับสิ่งที่โคจรรอบโลกคือดวงจันทร์สมมุติครับถ้าดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ เคลียนะฮะถ้าดวงจันทร์อยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางซ้ายครับน้องของน้องนะทางซ้ายมือของน้องตรงเนี้ยมันจะเป็นฝั่งที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เคลียใช่ปะ่ะดวงจันทร์นั้นก็จะสว่างทางฝั่งขวามือเคลียใช่ไหมฮะต่อมาครับถ้าดวงจันทร์เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้บ้างถูกต้องไหมครับฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่ได้รับแสง ก็จะเป็นภาพแบบนี้เคลียร์ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องดูครับถ้าน้องเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกถูกไหมฮะถ้าน้องมองเข้าไปฝั่งนี้ถ้าน้องมองเข้าไปฝั่งนี้นะน้องจะเห็นดวงจันทร์เนี่ยเป็นด้านมืดถูกไหมฮะซึ่งไอ้ด้านมืดตรงเนี่ยเมื่อใดที่น้องเห็นนะเขาเรียกมันว่ามันคือเดือนอะไรครับคําตอบคือเขาเรียกมันว่ามันคือเดือนมืดครับน้อง ภาพออกใช่ป่ะและในปฏิทินจันทรคติฮะเขาให้เดือนมืดตรงเนี่ยเป็นแรมซิหาคําเคลียร์นะค่อยๆวิเคราะห์ไปก่อนถูกไหมครับแต่ถ้าดวงจันทร์เนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามจากดวงอาทิตย์เวลาน้องมองดวงจันทร์เนี่ยน้องจะมองเห็นฝั่งที่มันขาวหรือฝั่งที่มันสว่างและถ้าน้องเห็นมันสว่างนะครับฝั่งซ้ายตรงเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือเดือนอะไรคะเขาเรียกว่ามันคือเดือนเพน ถูกไหมฮะซึ่งปฏิทินจันทรคติเนี่ยเขาเรียกมันว่ามันคือขึ้น15คําชัดเจนนะครับแปลว่าสิ่งแรกที่น้องต้องรู้ก่อนคือเดือนมืดกับเดือนเพนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์นะฮะและเดือนมืดเขาเรียกแหลม15คําเดือนเพนเขาเรียกขึ้น15คหาชัดเจนนะชัดเจนนะคําถามต่อไปครับพี่เฟนคะ ถ้าน้องสังเกตมันจะมีอยู่สองช่วงช่วงที่1คือดวงจันทร์จะเริ่มโคโจรครับจากเดือนมืดและเข้าสู่เดือนเพนนะครับจากเดือนมืดเข้าสู่เดือนเพนนี้อธิบายแบบละเอียดโคตรเลยนะจากเดือนมืดเข้าสู่เดือนเพนน้องครับถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าลักษณะของดวงจันทร์เนี่ยมันเริ่มจากมืด แล้วค่อยๆไปซะสว่างเคลียใช่ปะจากมืดแล้วค่อยๆเคลื่อนไปสว่างสว่างขึ้นเรื่อยๆข้างบนตรงนี้ครับเขาจะเรียกมันนะว่ามันคือข้างอะไรครับคําตอบคือเขาเรียกว่าข้างขึ้นครับถูกต้องไหมฮะเขาเรียกว่าข้างขึ้นครับและถ้าน้องสังเกตดีๆครับเมื่อดวงจันทร์เนี่ยมันมีการเคลื่อนน้องดูนะคําว่าข้างขึ้นคือณนนะตอนนี้มันคือแรม15ถูกไหมฮะ พอดวงจันทร์เคลื่อนมาตรงนี้เขาก็จะนับมันคือขึ้นหนึ่งค่ำเลื่อนไปอีกขึ้นสองค่ำขึ้นสามค่ำขึ้นสี่ขึ้นห้าขึ้นหกขึ้นเจ็ดขึ้นแปดถูกไหมฮะขึ้นเก้าขึ้นสิบขึ้นสิบเอ็ดขึ้นสิบสองขึ้นสิบสามขึ้นสิบสี่จนมาถึงขึ้นสิบห้าแปลว่าเมื่อดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ครึ่งทางพอดีนะครับเมื่อดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ครึ่งทางพอดี น้องจะเห็นมันสว่างครึ่งดวงเกตใช่ไหมครับตอนที่มันอยู่ข้างบนตรงนี้น้องเขียนไว้เลยครับเขาเรียกว่ามันคือขึ้น8คํคำถูกไหมฮะเขาเรียกว่ามันขึ้น7จ็ถึงแปดคำอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าชอยมีอะไรถูกไหมฮะถ้าชอยมี7ก็ตอบ7ถ้าชอยมี8ก็ตอบ8ได้เหมือนกันฮะอยู่ในช่วง7จ็ถึงแปดคำถูกไหมฮะข้างบนเนี่ยเขาเรียกข้างขึ้นแต่ถ้าน้องสังเกตน,นะฮะข้อนี้ต้องสอนน้องหลายสเต็ปนิดนึงนะ นะครับต้องยอมอดทนนะฮะแต่ถ้าน้องสังเกตรครับถ้าดวงจันทร์เนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่จากขึ้น15คห้าค่เห็นไหมฮะแล้วเคลื่อนไปเรื่อยๆจนมาเป็นแรม15คห้าค่ลักษณะของมันคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากสว่างแล้วค่อยๆมืดลงไปเรื่อยๆเคลียใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ครับน้องเป็นแบบข้างล่างตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่ามันคือข้างแรมครับ และเวลาเรานับเราจะนับแบบนี้ครับน้องจากขึ้น15บห้าคใช่ไหมถูกต้องไหมฮะที่สว่างเต็มดวงถูกไหมฮะหลังจากนั้นค่อยค่อมืดลงค่อยค่อมืดลงเราจะนับเป็นแรลมหนึ่งคแรลมสองแลมสาแลมสี่แลมห้าแลมหกแลมเจ็ดแลม8แลม9้าแลมส0แลม11แลม12แหลม13าแลมส4จนไปถึงแรลมส5บห้าคนั่นหมายความว่าถ้ามันมาได้ครึ่งทางตรงนี้ถูกต้องไหมฮะ เมื่อมันมาได้ครึ่งทางตรงนี้มันก็จะสว่างครึ่งดวงเคขี่ยใช่ป่ะมันก็จะสว่างครึ่งดวงและจันทรคติจะเรียกตำแหน่งของดวงจันทร์ตรงนี้ว่ามันคือแรมแรม8ค่ําครับชัดเจนนะเขาจะเรียกว่ามันคือแรม8ค่ําเพราะฉะนั้นการมีจันทรคตินั่นคือการบอกตำแหน่งของดวงของดวงจันทร์นั่นเองเคลีรยนะฮะชัดเจนนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อน้องเข้าใจดวงจันทร์แล้วน้องจะต้องดูเวลาบนโลกเป็นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ถ้าน้องเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เคลีย์ใช่ไหมครับถ้าน้องยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่กลางหัวน้องพอดีเี๋ภาออกใช่ป่ะดูนะพี่ลากไปเลยนะถ้าน้องยืนอยู่ตรงนี้นะ ดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่กลางหัวน้องพอดีแปลว่าสิ่งที่น้องต้องรู้หลังจากนั้นนั่นก็คือถ้าน้องยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเวลา12นาฬิกาชัดเจนนะครับนั่นคือน้องจะเห็นเวลา12นาฬิกาแต่ถ้าโลกหมุนไปฮะโลกหมุนไปฮะและถ้าน้องดูต่อนะมันก็จะทำให้น้องเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปเมื่อใดก็ตามที่น้องยืนอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ จาก12นาฬิกาถูกไหมฮะน้องหมุนมาอยู่ตรงนี้แน่นอนครับตรงนี้จะเป็นเวลา18นาฬิกาชัดเจนนะและเวลา18นาฬิกาที่พี่คอนเฟิร์มว่าใช่แน่ๆนั่นก็คือตรงนี้ครับเวลา18นาฬิกาเนี่ยถ้าน้องมองไปที่ขอบฟ้าทิศตะวันตกหรือเวสนะฮะน้องจะเห็นดวงอาทิตย์นั้นกำลังลับอะไรครับน้อง กำลังรับขอบฟ้าเพราะน้องกําลังหมุนหนีแสงดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมฮะและถ้าตรงนี้เป็นตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ครับน้องนะครับเขาจะเรียกว่ามันคือทิศต,ตะวันทิศตะวันออกชัดเจนนะและถ้าน้องเรียนมาแล้วทิศจะอยู่ติดตัวเราไปเรื่อยๆชัดเจนนะฮะเมื่อโลกหมุนไปน้องมาอยู่ตรงนี้ครับเมื่อโลกหมุนไปน้องก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมายืนอยู่ตรงนี้บ้าง เลี่ยใช่ไหมฮะและถ้าน้องมายืนอยู่ตรงนี้น้องดูดีๆนะครับทิศจะติดตัวน้องไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกและถ้าทางขวาน,นี้คือเที่ยงวันทางซ้ายมันตรงข้ามเลยครับมันก็จะเป็นเวลา24นาฬิกาครับมันก็จะเป็นเที่ยงคืนไงครับณนะตำแหน่งนี้เขีรยใช่ไหมฮะ และเมื่อตอนเที่ยงคืนน้องสังเกตอันนี้เลยนี่คายแมกนะครับและตอนเที่ยงคืนเมื่อน้องหมุนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเวลาน้องมองเข้าไปที่ขอบฟ้าทิศต,ตะวันออกก็คือก้อนนี้ถูกไหมฮะน้องก็จะมองเห็นดวงจันทร์นั้นขึ้นพอดีจากโจทย์เขาพูดออกมาชัดเจนใช่ไหมฮะตอนเที่ยงคืนของค่ำคืนหนึ่งถูกไหมครับเด็กหญิงจันเพลนมองเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นบนขอบฟ้าทิศ ตะวันออกแปลว่าตอนที่โลกหมุนมาถึงจุดนี้น้องต้องมองเห็นดวงจันทร์ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออกพอดีและถ้าน้องมองเห็นพอดีนั่นหมายความว่าดวงจันทร์นั้นต้องอยู่ตำแหนง่งแรมแปดคำนั่นเองครับข้อนี้พี่เลยตอบข้อเลยตอบข้อที่สามครับชัดเจนนะชัดเจนนะเคียร์นะครับเคียนะ ถ้าใครตอบขึ้น15บห้าค่ำน้องลองจินตนาการครับถ้าใครตอบขึ้น15บห้าค่ำแปลว่าตอนเที่ยงคืนดวงจันทร์นั้นอยู่กลางอยู่กลางศีรษะครับเคลียใช่ไหมฮะตอนเที่ยงคืนอยู่กลางศีรษะครับใครตอบแรม15บห้าค่ำเป็นไปไม่ได้ครับเพราะดวงจันทร์อยู่คนละฝั่งกับโลกนะนึกภาพออกใช่ไหมฮะน้องกับดวงจันทร์อยู่กันคนละฝั่งโลกมันบังน้องอยู่น้องตอบไม่ได้ดังนั้นข้อสอบที่ตอบได้นั่นก็คือ แรม8ปดคำนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อเนี่ยพี่ยอมเสียเวลาเลยครับเพราะมันคือ1ข้อที่มีความสําคัญและถ้าน้องจินตนาการทั้งข้างขึ้นข้างแรมได้น้องจินตนาการทั้งเวลาได้น้องรู้ทิศว่าทิศนั้นจะอยู่ติดตัวกับเราไปตลอดเวลาทุกอย่างจบครับและน้องต้องใช้ทุกองค์ความรู้ในการทำข้อสอบ ดาราศาสตร์ข้อนี้เคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นจบไปแล้วข้อ6ครับสุดท้ายกับน้องอีกหนึ่งข้อสุดท้ายนั่นก็คือข้อที่7ข้อที่7นี้เขาบอกว่าพิจารณารูปแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกรูปที่1ครับอธิบายแบบนี้รูปที่1คืออันดับแรกสีเส้นปะสีแดงเนี่ยคือระนาบโคจรระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์รูปที่1ถ้าน้องสังเกต ดวงจันทร์นั้นเนี่ยจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับละนาบโคโจรสีแดงเคลียใช่ไหมฮะดวงจันทร์จะตั้งฉากกับละนาบโคโจรสีแดงซึ่งถามว่ามีผลอะไรครับมีผลแน่นอนครับนั่นก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อดวงจันทร์เนี่ยมันอยู่บนกับล่างชัดเจนนะฮะเมื่อดวงจันเนี่ยมันอยู่บนกับล่างมันจะทำให้ฝั่งข้างบนนี้น้อง ึนภาพออกใช่ไหมฮะกับฝั่งข้างล่างนี้เนี่ยมันเกิดแรงดึงดูดมันเลยทําให้บนกับล่างเนี่ยเกิดน้ําขึ้นชัดเจนนะแล้วซ้ายกับขวาเนี่ยเกิดน้ําลงชัดเจนใช่ไหมครับแต่เมื่อมันอยู่ในลักษณะนี้น้องครับอย่าลืมครับถ้าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดดวงอาทิตย์ก็มีแรงดึงดูดได้เช่นกันและเพื่อความเข้าใจง่ายๆพี่มองแบบนี้ครับ ตอนที่ดวงจันทร์อยู่บนกับล่างข้างบนนั้นจะมีแรงดูดเข้าไปแบบนี้ถูกไหมฮะยกน้ําให้สูงขึ้นข้างล่างก็จะดูดแบบนี้ยกน้ําให้สูงขึ้นในขณะที่ทางซ้ายครับก็จะมีแรงกดทางขวามีแรงกดทําให้น้ำเนี่ยลดระดับลงชัดเจนใช่ไหมฮะนั่นคืออิทธิพลจากดวงจันทร์แต่อย่าลืมว่าอิทธิพลไม่ได้มาจากดวงจันทร์อย่างเดียวครับ อิทธิพลยังมาจากดวงอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองที่ดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ก็ดูดได้เช่นกันครับ <t ell> ดวงอาทิตย์ก็ดูดได้เช่นกันครับนั่นก็คือซ้ายขวาเนี่ยดวงอาทิตย์จะดูดแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ดูดแบบนี้บนล่างดวงอาทิตย์ก็จะกดเข้าแบบนี้แล้วก็กดเข้าแบบนี้และถ้าน้องสังเกตลูกศรสีแดงกับลูกศรสีฟ้า น้องจะเห็นได้ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันมีทิศตรตงตรงข้ามมันเลยทําให้สองแรงนี้นั้นเนี่ยเกิดการทําไมครับเกิดการหักล้างกันครับและถ้ามันหักล้างกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกที่เคยมีน้ําขึ้นน้ําลงมันจะเกิดการหักล้างทําให้โลกของเรานะครับมีระดับน้ำที่เกือบคงที่นั่นหมายความว่าน้ําจะไม่ค่อยขึ้นและน้ําจะไม่ค่อยลง เหตุการณ์ในรูปที่หนึ่งแบบนี้นะครับเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่ามันคือน้ำตายครับน้องเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่ามันคือน้ำตายครับชัดเจนนะเรียกว่ามันคือน้ำตายแต่ผิดกับข้างล่างครับน้องขยับมาดูข้างล่างเมื่อดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยอยู่ในละนาบเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้จบเลยครับถ้าเป็นแบบนี้จบเลยครับ นั่นหมายความว่าโลกนี่นะฮะแค่โดนดวงจันทร์ดูดเนี่ยถูกไหมฮะโลกเนี่ยแค่โดนดวงจันทร์ดูดเนี่ยมันก็จะทําให้ฝั่งซ้ายตรงนี้ชัดเจนนะฮะโดนดูดออกทางขวาตรงนี้โดนดูดออกถูกไหมฮะข้างบนโดนอัดเข้าข้างล่างโดนอัดเข้าแปลว่ามันจะทําให้บริเวณซ้ายเนี่ยเกิดน้ําขึ้นขวาเกิดน้าขึ้นส่วนข้างบนนั้นเกิดน้ําลง ข้างล่างนี้เกิดน้ําลงแต่นี่แค่อิทธิพลของดวงจันทร์เท่านั้นนะยังไม่ได้คิดดวงอาทิตย์และถ้าน้องคิดดวงอาทิตย์อีกนะครับดวงอาทิตย์ยังช่วยเสริมในการดูดอีกนิดหนึงฮะแล้วก็ช่วยดันตรงนี้อีกนิดนึงช่วยกดอีกนิดนึงและก็ช่วยกดลงไปอีกนิดนึงครับลูกสองตรงนี้สองแดสองสีตรงนี้มันช่วยกันครับและถ้ามันช่วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําที่เคยขึ้นสูงมันก็จะ ขึ้นสูงกว่าปกติครับและตัวที่โดนกดมันก็จะกดต่ำลงกว่าปกติครับลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามันคือน้ำเกิดครับเขาเรียกว่าคือน้ำเกิดครับและความหมายของมันคือมันจะขึ้นสูงมากถูกไหมฮะและมันจะลงต่ำมาเคลียร์ใช่ไหมฮะมันจะขึ้นสูงมากนะครับและจะลงต่ำมาก ถูกไหมฮะและถ้ามันขึ้นสูงสุดลงต่ําสุดช่วงนี้แหละครับเขาเรียกว่าน้าเกิดเคลียใช่ไหมฮะแล้วถ้าน้องจะอธิบายภาพนี้ไปอีกนิดหนึ่งแปลว่าถ้าข้อสอบถามน้องว่าพี่เฟนคะน้ําเกิดเนี่ยมันเกิดตอนไหนพี่แถมให้น้องได้เลยนะและถ้าน้องเข้าใจสิ่งที่พี่สอนนะถามว่าน้ําเกิดมันเกิดได้ตอนไหนพี่ตอบได้เลยครับต้องเกิดตอนที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ตรงนี้กับดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ แปลว่ามันเกิดได้สองช่วงครับนั่นคือช่วงแรม15บห้าคำถูกต้องไหมฮะที่เป็นเดือนมืดกับช่วงขึ้น15บห้าคำที่เป็นเดือนที่เป็นเดือนเพนครับตรงเนี้จะเกิดน้ำน้ำเกิดน้ำก็จะขึ้นสูงสุดครับและถ้าน้องสังเกตขึ้น15บห้าคำเดือนอะไรนะเดือน12ไงฮะน้ำขึ้นสูงสุดเราเลยไปลอยไปลอยกระทงกันนี่ไงฮะขึ้นสิบห้า คลียใช่ป่ะแต่ถ้าข้างบนน้องดูฮะน้ําตายน้ําตายคือน้ําเนี่ยไม่ขึ้นไม่ลงอะนะครับไม่ขึ้นไม่ลงน้ําจะนิ่งๆเหมือนมันตายอะถูกป่ะถามว่าเกิดตอนไหนก็เกิดตอนที่ดวงจันทร์อยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างและแน่นอนฮะถ้ามันอยู่บนกับล่างแปลว่ามันจะเกิดอยู่ในช่วงขึ้น8คำฮะจากข้อที่แล้วถูกไหมแล้วก็เกิดในช่วงแรม8ปดคำฮะ เขีใช่ป่ะชัดเจนใช่ไหมแปบลบว่าถ้าย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้นางเด็กหญิงจันเพนเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยนอกจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข้อที่แล้วแปบลบว่าช่วงนั้นที่จันเพนเห็นนะเป็นช่วงเกิดปรากฏการณ์น้าตายด้วยซ้ำนะฮะนี่คือสุดยอดและถ้าน้องเข้าใจแล้วข้อสอบถามครับข้อใดถูกต้องจบกันไปเลยครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่ข้อที่4ี่ครับข้อ1เป็นน้ำตายและข้อที่2เป็น นามเกิดนั่นเองจบแล้วครับน้อง50กว่านาทีในคลิปนี้เป็นการการันตีได้ว่านี่คือการเฉลยและเป็นการสอนในตัวถ้าน้องเข้าใจแล้วน้องสคิปคลิปนี้ไปดูเฉพาะฉากเฉลยได้แต่ถ้าน้องบอกว่าตั้งแต่ดูคลิปมาเนี่ยหนูแทบไม่เคยเรียนมาก่อนเลยไม่เป็นไรครับมันก็เหมือนน้องรีเซ็ตความรู้เดิมเป็นศูนย์และก็มาตั้งใจฟังพี่เฟนเนี่ยอธิบายทั้งส่วนที่เป็นฟิสิก โลกและดาราศาสตร์ให้น้องได้เห็นว่าพี่ข้อสอบเนี่ยถามว่ายากก็ยากถามว่าง่ายก็ง่ายเพราะฉะนั้นพี่ไม่ฟันธงฮะว่าข้อสอบมันยากหรือง่ายข้อสอบไม่มียากง่ายครับข้อสอบมีแค่ว่าน้องรู้หรือน้องไม่รู้เท่านั้นถ้าน้องรู้ทุกอย่างก็จะง่ายได้แต่ถ้าน้องไม่รู้ทุกอย่างนั้นก็จะต้องยากไปทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นข้อสอบนี้น้องเป็นผู้กําหนดครับว่าน้อง จะเจอข้อสอบยากหรือน้องเจอข้อสอบง่ายไม่ได้อยู่ที่คนออก,ออกข้อสอบครับแต่อยู่ที่ตัวของพวกเราเองครับว่าเราเนี่ยจะมีความรู้ในระดับไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบไปแล้วครับข้อสอบ7ข้อทั้งส่วนที่เป็นฟิสิกส์โลกและดาราศาสตร์พี่ก็เอามาฝากน้องและอยากจะให้น้องใช้ตรงนี้ฮะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่ความฝันนะครับเข้ามหนึ่ง โรงเรียนที่น้องใฝ่ฝันได้และก็ประสบความสําเร็จในการสอบในการวางแผนชีวิตของน้องทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้พี่เฟนก็ต้องลาก่อนและกลับมาเจอกันใหม่นะฮะเมื่อน้องเนี่ยประสบความสําเร็จทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ